สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายวัชระเพชรทองเข้ายื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทวงถามความคืบหน้าข้อเท็จจริงการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตก่อสร้างอาคารรัฐสภาและการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนายสาธิตประเสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่กับพวกกรณีการอนุมัติเบิกเงินงวดงานไม้ตะเคียนทองและการลดสเปคการสร้างผนังห้องประชุมคณะกรรมาธิการจำนวน213ห้องว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่โดยปรากฏการทุจริตที่ตนเองเคยยื่นเรื่องต่อนายชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งได้มอบหมายให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนและนายชวนได้ลงนามเห็นชอบตั้งคณะกรรมการสอบสวนนางพรพิษและนายสาธิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565แต่กลับมีข้าราชการลบลายเซ็นของนายชวนและมีการแก้ไขหนังสือดังกล่าวทำให้ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริงหรือไม่จนถึงขณะนี้การก่อสร้างอาคารรัฐสภายังล่าช้ากว่ากำหนดแล้วกว่า 3,750 วันตนจึงเรียกร้องให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีทั้งของนางพรพิษและนายสาธิตรวมถึงตรวจสอบการลบลายเซ็นนายชวนออกจากหนังสือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยครับผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ขออนุญาตแถลงข่าวต่อท่านสื่อมวลชน2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาในวันนี้ผมได้มาส่งหนังสือถึงท่านวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านท่านอบ.7ซึ่งท่านวันนอได้ส่งท่านอบ.7มารับหนังสือหน้าห้องแถลงข่าวในวันนี้ในเวลา 13:25 นเรื่องขอสอบถามความคืบหน้าและข้อเท็จจริงการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนายสาธิตประเสริฐศักดิ์ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างกับพวกกรณีอนุมัติเบิกเงินงวดงานไม้ตะเคียนทองและลดสเปคผนังห้องประชุมกรรมาธิการจำนวน113ห้องและขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีลบลายเซ็นนายชวนหลีกภัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาที่ลงนามเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสภาว่าจริงหรือไม่กราบเรียนท่านวันมัวหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่กับผมนายวัชระเพชรทองได้ยื่นหนังสือเพื่อตรวจสอบการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่มาโดยตลอดนั้นรวมถึงเรื่องการทุจริตไม้ตะเคียนทองและการทุจริตการสร้างผนังห้องประชุมกรรมาธิการจำนวน113ห้องซึ่งทั้ง2กรณีนี้มีการอนุมัติเงินงวดงานและมีการเห็นชอบจากนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนายสาธิตประเสริฐศักดิ์ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งปรากฏว่าสอว่ามีการทุจริตซึ่งผมได้ยื่นหนังสือถึงท่านชวนและท่านชวนก็ได้สั่งการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและมีการเสนอไปที่ท่านชวนเพื่อให้ลงนามเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนายชวนหลีกภัยได้ลงนามเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565เมื่อปีที่แล้วปรากฏว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการลบลายเซ็นนายชวนหลีกภัยและได้มีการแก้ไขหนังสือดังกล่าวทำให้ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจริงหรือไม่ซึ่งการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่นับแต่ก่อสร้างจนถึงบัดนี้ล่าช้าเป็นเวลา 3,750 วันแล้วกระผมจึงมาส่งหนังสือถึงท่านวันมัวหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งกรณีของนางพรพิษเพชรเจริญ
นายสาธิตประเสริฐศักดิ์และกรณีการรบลายเซ็นของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจตามมาตรา42วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554ทุกประการและเรื่องนี้เป็นที่เรื่องที่สนใจของสาธารณชนจึงขอให้ท่านบรรณอได้โปรดรีบดำเนินการสั่งการโดยด่วนที่สุดเรื่องที่สองในวันนี้ผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้เร่งทวงเงินตามคำพิพากษาซึ่งนายทักษิณชินวัตรจะต้องชำระให้กับประเทศปรากฏว่าจากคดีคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่อม.3/251คดีหมายเลขแดงที่อม.4/251ในคำพิพากษาดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยกู้ให้กับประเทศพม่าเป็นเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่ง Exim Bank เป็นคนดำเนินการตามคำสั่งของนายทักษิณชินวัตรและศาลได้มีคำพิพากษาให้กระทรวงการคลังดำเนินการติดตามทวงหนี้ดังกล่าวจากจำเลยคือนายทักษิณชินวัตรคือจำนวนเงินมากกว่า 4,000 ล้านบาทบวกดอกเบี้ยปัจจุบันระยะเวลาล่วงเลยมาแล้ว4ปี4เดือนนับแต่มีคำพิพากษานายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมจึงขอให้นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นผู้ประกาศว่าห้ามบอกประชาชนว่าทำไม่ได้หากติดขัดเรื่องกฎหมายให้แก้กฎหมายหากติดขัดเรื่องคนก็ให้เปลี่ยนคนได้โปรดดำเนินการดังนี้1สั่งการให้กระทรวงการคลังดำเนินการติดตามความเสียหายตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่อย่างไร2หากติดตามความเสียหายกระทรวงการคลังได้รับเงินเพื่อชดเชยความเสียหายจากบุคคลใดจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่และอย่างไรซึ่งเมื่อท่านได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแห่งนี้และได้เข้าปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยด่วนที่สุดโดยกระผมจะมายื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกเดือนจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคำพิพากษานี่คือหนังสือที่ยื่นถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันนี้เมื่อเวลา 11:30 น.สรุป2ประเด็นนะครับในวันนี้เรื่องที่1ก็คือเรื่องส่งหนังสือถึงท่านวันนอเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบว่ามีข้าราชการคนใดบังอาจลบลายเซ็นนายชวนหลีกภัยที่ลงนามเห็นชอบให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสภาและติดตามและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ